ถ้าหากมีคนคิดว่าคุณเนี่ยหรือผู้เรียนนะครับมีปัญหานะครับจะเป็นยังไงบ้างครับทราบจากคุณซีครับคุณซีที่มาให้ผมเป็นคอนซัลท์ในวันนั้นครับคุณซีเครียดตลอดปีคุณขอไข่จอจานเครียดตลอดเดือนตลอดไตรมาสทีมงานเครียดทุกวันเพราะว่าทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นตัวปัญหานะครับเราลองจำลองการแก้ปัญหานะครับเราเรียนรู้เรื่องของการปรับปรุงนะครับเรื่องของการบริหารเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดนะครับผู้บริหารระดับสูงมองคุณซีมีปัญหาคุณซีมองขอไข่จอจานมีปัญหาคุณขอไข่จอจานมองว่าทีมงานมีปัญหาก็ค่อยๆปรับแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมการจับผิดนะครับเราเรียนรู้เรื่องของการจับถูกกับการจับผิดแล้วนะครับเรื่องของ problem solving เนี่ยถามว่าดีไหมดีนะครับดีนะครับไม่ใช่ว่าให้ละเลยไปนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีกระบวนการใดอื่นๆนะครับที่มาเรียนรู้จากหลักสูตรเรานี่แหละครับว่ามันก็มีกระบวนการที่เรียกว่าวัฒนธรรมการจับถูกอยู่นะนะครับคุณซีเล่าให้เราฟังครับในวัฒนธรรมนี้นะบอกว่าเธอรู้สึกว่าผู้บริหารจ้องแต่จะจับผิดเธอเพราะว่าเธอทำผลงานได้ไม่ดีเลยได้ 2.4 2.4 ไม่ถึง3นะครับเธอก็มัวจะไปจับผิดผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอคือคุณขอไข่กับจอจานว่าผลงานก็ออกมาไม่ดีเช่นเดียวกันครับลูกน้องของคุณขอไข่จอจานก็จะถูกตรวจสอบทุกวันว่าเมื่อไหร่จะไปทำงานเมื่อไหร่จะทำงานยอดขายขึ้นมาหรือว่าจะปรับอะไรยังไงใช่อยู่ครับฝ่ายที่คุณซีดูแลเนี่ยมีผลงานไม่ดีนะแต่ฝ่ายที่มีปัญหาจะต้องแก้ไขเพื่อให้ผลงานออกมาดีขึ้นทำให้ทุกวันคุณซีและทีมงานนะครับขอไข่จอจานเจอแต่ปัญหาครับคุณซีบอกกับเราแบบนั้นมาดูแบบที่2บ้างครับผมแนะนำลองใช้ Appreciate Inquiry ในการไปแก้ปัญหาเรียกว่า Creative Problem Solving ก็ได้ครับไปแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันของทั้งฝ่ายเลยจากเดิมคุณซีมุ่งที่จะแก้ปัญหามุ่งที่จะปรับจุดอ่อนแก้จุดอ่อนนะครับโดยการเข้าไปร่วมกันแก้ปัญหากับคุณขอไข่จอจานทราบและรู้แหละว่าก็พยายามจะแก้ปัญหาร่วมกันครับแต่ว่าหลังจากที่คุณซีนะครับผมอธิบายเรื่อง AI นะครับการเปลี่ยนจุดแข็งเป็นจุดแกร่งนะครับให้กับคุณซีคุณซีทดลองนะครับวางปัญหาลงก่อนวางจุดอ่อนเดิมลงก่อนแล้วก็แนะนำแนวคิดในการค้นหาจุดแข็งว่าแต่ว่าเนี่ยเราเรียนกันมา8บทเรียนแล้วเนี่ยจุดแข็งเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จุดแข็งมันคืออะไรกันแน่ครับโอเคจุดแข็งก็คือสิ่งดีๆสิ่งงามๆหรือว่า what work ที่ผมนะครับถ่ายทอดไปตอนบทเรียนเกี่ยวกับ AI นั่นแหละนะครับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในอดีตที่เป็นประสบการณ์ที่เป็นผลงานที่ดีที่สุดถ้าเทียบกับผลงานอื่นๆนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าจากกราฟตัวเดิมเลยนะครับกราฟตัวเดิมเลยนะครับผู้จัดการแผนกของคุณ C ที่ได้เกรด4คือคุณกอไก่เกรด3คือคุณคอควายงองูแล้วก็คนที่ได้เกรด1นะครับประมาณ 80% ของยอดขายเทียบกับเป้าได้คือคุณขอไข่จอจานจะเห็นได้ว่าจุดแข็งของแผนกของคุณของฝ่ายคุณ C นี้คือคุณกอไก่คือคุณกอไก่ครับเพราะที่ประเมินผลการทำงานออกมาแล้วได้เกรด4เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เป็น 110% นะครับเอามาทำอะไรต่อนะครับเอามาเข้ากระบวนการครับ 4D model 4D model ของเราครับ1 discovery คุณ C เข้าไปสัมภาษณ์คุณกอไก่ครับผมนี่แหละชวนคุณ C เข้าไปสัมภาษณ์คุณกอไก่ปีที่ผ่านมาคุณกอไก่ทำผลงานได้ดีเกินคาดเกินเป้าหมายครับอยากรู้ว่าทำยังไงและทำแตกต่างจากแผนกอื่นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยช่วยแชร์หน่อยช่วยแชร์ knowledge ช่วยแชร์สกิลนี้หน่อยก็ทดลองเอากลยุทธ์การออกตลาดแบบจับคู่นะครับที่ได้ discovery ไปทดลองนะไปทดลองนะครับ1ไตรมาสเท่านั้นก็เห็นผลเลยครับว่าทีมของคุณนะทีมของคุณ C เนี่ยโดยเฉพาะทีมของคุณขอไข่จอจานเอากลยุทธ์นี้ไปใช้ปรากฏว่าก็สามารถเพิ่มยอดขายให้เท่ากับเป้าได้อย่างน่าพอใจนะครับแล้วก็สรุปผลของการทดลองการใช้ AI นะครับการทดลองการออกตลาดแบบจับคู่นี้นะครับโดยที่ไม่ต้องกล่าวโทษจุดอ่อนแต่อย่างใดเราเอาจุดแข็งของเราไปขยายผลจุดอ่อนมันจะดีขึ้นมาเองผลของการนำ AI ไปใช้ของทีมคุณ C ครับจะเห็นได้ว่าคุณขอไข่กับจอจานไม่ได้ถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนไม่ได้ถูกมองว่าเป็นปัญหาและคุณกอไก่และทีมงานได้รับการยกย่องชื่นชมโดยการเอาการค้นพบหรือ discovery นี้ไปใช้ทั้งหมดขององค์กรไม่ใช่แค่คุณ C แล้วนะครับคุณ C เปลี่ยนปัญหาให้เป็นทางออกโดยการพัฒนาฝ่ายทั้งหมดไปพร้อมๆกันลูกค้าของฝ่ายประทับใจในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพิ่มขึ้นทุกๆวันทุกๆครั้งที่ออกตลาดผู้บริหารได้ผลงานเพิ่มขึ้นแล้วก็ลูกค้าสั่งสินค้ามากขึ้น
ผู้ลงทุนได้กําไรจากการลงทุนมากขึ้นอันนี้ก็พูดถึงหุ้นแล้วกันนะครับนะครับคําถามก็คือว่าบทนี้นะครับอยากให้มาถอดบทเรียนการใช้ AI กับของทีมคุณซีแล้วกันนะครับพวกเราถอดบทเรียนได้ทั้งหมด10ข้อด้วยกันทำไมต้องเป็น AI 1ครับ AI เป็นแนวคิดด้านการพัฒนาองค์กรที่เรียบง่าย AI ไม่ได้พุ่งข้อ2 AI ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ปัญหาของการทำงานข้อ3 AI พลิกมุมของปัญหาไปค้นหาจุดดีๆในปัญหาต่างหากข้อ4 AI เน้นการค้นหาจุดแข็งและโอกาสของระบบของบริษัทของทีมงานข้อ5 AI ค้นหาเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในอดีตข้อ6 AI ยืนยันว่าเรื่องดีๆในอดีตเมื่อไปถึงอนาคตแล้วจะทำให้เกิดขึ้นได้อีกและดีกว่าเดิมด้วยข้อ7 AI ทำให้เห็นว่าการที่ทำให้ภาพอนาคตที่ว่าเกิดขึ้นจริงนั้นต้องทำอย่างไรโดยการวางแผนและดีไซน์นะครับอย่างเป็นระบบข้อ8 AI ทำให้แผนที่วางเอาไว้สนุกมีคนลงมือทำและสามารถชวนคนลงมือทำพร้อมกับความสุขในการลงมือทำไปด้วยนะครับโดยการทดลองอะไรใหม่ๆเสมอข้อ9 AI วัดผลของการลงมือทำด้วยการวัดผลเชิงบวกไม่ได้มองที่ปัญหาเหมือนเดิมเราวัดจุดแข็งไปเรื่อยๆนะครับจากการทำจริงวัดผลจริงและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและข้อ10 AI เน้นการมีส่วนร่วมอย่างมีความสุขทุกการกระทำไม่ใช่แค่ตอน discovery ตอน dream ตอน design ตอน destiny ทุกชั่วขณะจิตที่ใช้ AI เราวัดผลความสุขการกระทำเสมอเมื่อคนทำงานมีความสุขความสำเร็จก็ไปได้อีกไกลนะครับก็ไปได้อีกไกลนะครับก็ Discovery Dream Design Destiny นะครับ Positive Core ของเรียกว่า Appreciative Inquiry 4D Process นี้แล้วกันนะครับฝากเอาไว้ในอ้อมอกนะครับแล้วก็พบกันในบทถัดไปนะครับบทที่9ครับ